ตอนนี้ของคุณมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมทำไมคนเรามันทิ้งใจร้ายอย่างนี้เก็บความรู้สึกในใจไม่ไหวแล้วจริงๆเมื่อพี่ปิ่นเลอรักร้องไห้ตัวสั่นอย่างหนักหลังถูกต้อมรัชนีกรฟ้อง50ล้านบาทพร้อมถามกลับทำไมคนเราถึงใจร้ายอย่างนี้อยากเลิกทำงานเลยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะพี่ได้รับหมายศาลมาจริงๆค่ะจากคุณต้อมรัชนีกรฟ้องพี่มานะคะฟ้องโรงพยาบาลฟ้องตัวพี่ฟ้องหมอกิติศักดิ์ฟ้องหมอพันธุ์ซึ่งหมอกิติศักดิ์ก็ไม่ได้เกี่ยวเลยที่ได้รับมาจริงๆค่ะถึงได้กล้าออกมาพูดนะคะเพราะทุกครั้งพี่ก็อยากจะนิ่งนะคะฟ้องมา50 ล้าน 50 ล้านบาทค่ะใจพี่มันเหนื่อยแล้วมันก็หนักมากอยู่แล้วค่ะนะคะถ้าพี่ไปทำร้ายจริงทำร้ายคนอื่นจริงพี่ปิ่นยินดียอมรับความผิดของตัวเองเลยค่ะแต่จิตใจพี่มันบริสุทธิ์ค่ะพี่ไม่เคยทำร้ายใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้คำพูดต่างๆของคนที่มาคอมเมนต์น่ะคือเป็นกำลังใจให้พี่มากๆคือทำให้พี่ปิ่นรู้สึกว่าอย่างมีคนที่เขาเห็นความเป็นจริงผลงานเป็นยังไงอะไรแล้วก็เข้าใจพี่อันนี้คือขอบคุณจากใจจริงๆค่ะที่ทำให้พี่แบบยังมีกำลังใจตอนแรกพี่ก็คิดว่าแบบคือพี่แค่เจอแล้วอยากทำงานจริงๆนะคะอยากเลิกทำงานเลยจากหัวใจพี่จริงๆนะคะแล้วก็แบบคงไม่ไหวจริงๆอันนี้คงไม่ไหวคือเข้าใจความรู้สึกพี่ปิ่นมากเนี่ยนะคะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เที่ยงมาจนว่าจะต้องมามันหลายวันวันนี้แล้ววันนี้คือร้องไห้กับพี่เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่แต่ก็ไม่คิดว่าแบบตอนนี้ของคุณมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมพี่รู้สึกว่าแบบทำไมคนเรามันทิ้งใจร้ายอย่างนี้จะทำร้ายอะไรก็มาทำร้ายพี่นะพี่สงสารหมอเขาไม่ได้มีความผิดเลยแล้วพี่ไปอ้อนวอนหมอให้มาทำให้แล้วหมอก็มีลูกมีเมียแล้วเขาจะทำงานยังไงเรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นความในใจของพี่ปิ่นเลอรักหลังถูกนักแสดงสาวต้อมรัชนีกรฟ้องร้อง50ล้านที่ได้รับความเสียหายจากการทำศัลยกรรมแล้วหลังจากนี้ทางต้อมจะมีความเคลื่อนไหวอะไรต่อหรือไม่งานนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ